สวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ศิลามณีรีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่เราชาวพัฒนาชุมชนนะครับทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่และก็น่านนะครับประกอบไปด้วยนะครับท่านพนักงานจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายนะครับทั้ง8จังหวัดได้มารวมพลังกันที่นี่นะครับที่ศิลามณีแอนด์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับก็พวกเรานะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านมนตรีนาคสมบูรณ์นะครับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านผู้ตรวจราชการจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเขตตรวจราชการที่15และ16นะครับแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะครับเป็นผู้บริหารจากกรมการพัฒนาชุมชนทีเดียวนะครับมาเยี่ยมเยียนพวกเราณที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับครับการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของตรวจของหน่วยรับตรวจนะครับรายไตรมาสครั้งที่2เขตตรวจราชการที่15และ16ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคม2556นี้นะครับณที่โรงแรมศิลามณีรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็นับตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2556นะครับผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการก็ได้มารายงานตัวนะครับลงทะเบียนอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับและในวันที่15สิงหาคม2556นะครับมีพิธีเปิดการประชุมโดยท่านมนตรีนาคสมบูรณ์นะครับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนการบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางสู่จริยธรรมโดยรองศาสตราจารย์ดร.จุรีวิจิตรวัฒการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับแล้วก็ในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานรายจังหวัดทั้ง8จังหวัดจังหวัดละ15นาทีเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานสำหรับในวันที่16สิงหาคม2556ก็เป็นการชี้แจงการดำเนินงานจากศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยท่านผู้อำนวยการชรินอาสาวดีรถแล้วก็ทางสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนหลังจากนั้นสุดท้ายก็เป็นการสรุปผลการประชุมและก็ให้ข้อเสนอแนะตอบปัญหาข้อซักถามสำหรับประเด็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดประกอบไปด้วยงานตามนโยบายรัฐบาลงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนไตรมาส3ถึง4รวมทั้งการนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆและสุดท้ายก็เป็นผลประเด็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณหลังจากนั้นภาคค่ำของวันที่15สิงหาคม2556ได้มีการเลี้ยงสังสรรค์พบปะพูดคุยและการแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนท่านด็อกเตอร์ประภีเกิดเพิ่มพูนในการมาร่วมประชุมไตรมาสรอบนี้ของเขตตรวจราชการที่15 16ภาคเหนือนะครับเราได้มีโอกาสได้รับฟังความก้าวหน้าของงานพัฒนาชนในพื้นที่ภาคเหนือเห็นความก้าวหน้าของงานความร่วมมือร่วมใจการทำงานของทีมงานต่างๆแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกทีมงานนะครับงานที่กรมได้ทำตามผลผลิตที่กรมรับผิดชอบมาจากรัฐบาลในนโยบายต่างๆแล้วเป็นไปได้ดีก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจและทุ่มเทกับงานเป็นอย่างดีอยากฝากให้ทีมงานทุกทีมนะครับมีขวัญกำลังใจที่ดีโดยเฉพาะผู้กำชาในระดับพื้นที่กรุณาได้เข้าไปดูแลทีมงานอย่างอบอุ่นในการทำงานขอให้มีขวัญกำลังใจให้มีการเอาใจใส่บุคลากรที่ทำงานด้วยกันด้วยดีนะครับเป็นทีมงานที่เข้มแข็งการที่งานเดินได้แสดงว่าคนต้องมีจิตใจทุ่มเทกับงานที่ดีด้วยไม่ใช่เอางานสำเร็จแต่คนไม่มีความสุขก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ
ฝากให้ทุกทีมทำงานด้วยความสุขทำงานด้วยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำเพราะนั้นอย่ามองข้ามสิ่งที่จะต้องชี้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญที่เราต้องยึดอาชีพราชการเราทำด้วยความสำนึกความรับผิดชอบที่ดีครับครับสวัสดีครับผมนายก่อพงศ์กุมรัตน์พัฒนาการจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะพัฒนาการจังหวัดจาก8จังหวัดภาคเหนือที่ได้มาประชุมไตรมาสเขตตรวจราชการที่15และ16นะครับขอให้ท่านได้มีความสุขนะครับสนุกกับการประชุมในครั้งนี้หากมีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับชาวจังหวัดเชียงรายขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการที่อยู่จังหวัดเชียงรายครับผมครับท่านครับพวกเรานะครับชาวพัฒนาชุมชนนะครับทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านมนตรีนาคสมบูรณ์นะครับพร้อมกับทางคณะผู้บริหารจากกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาเยี่ยมพวกเราให้กำลังใจกับพวกเราทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับเอาละครับท่านครับก่อนจากวันนี้นะครับพวกเรามาร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างพลังของนักพัฒนาชุมชนกันดีกว่านะครับเชิญครับไทยเราทำชาติเป็นชาติยืนหยัดทุกคนนามใจเต็มคนดำน้ำมนต์มาอาศัยกันรักเชื่อชาติรักเสมือนชาติรักแผ่นพื้นดินรักแผ่นน้ำดินราชาแผ่นดินน้องดินเมืองไทยรักตลอดกาลสร้างหลักฐานและมีงานทำรักต่อที่จะทำรำด้วยมาช่วยตนเองชุมชนไม่หมดเลยงานเราเคยไม่ย่อหย่อนเราทุกคนเพื่อกระทงระหกพอระหกมาเรามาพัฒนากันเอาแรงกันไม่ลาลดให้ควาดดเร็วไวทำเท่าไปไปเราทั้งชาติเป็นชาติยืนยันทุกคนงานใจเต็มคนดังน้ำมันมาI'm not in love now, and we're not in love now.